ต่อสู้ตั้งแต่44จนนี้65แล้วยังสาวอยู่เลยยังปริ้งอยู่เลยเพราะอะไรเขาบอกคำไหนนะฮะที่ล่าสุดที่เราสัมภาษณ์เขาบอกเขาคิดบวกก็ให้อภัยผู้ที่จับเขาคุมขังเขาจะให้อภัยเขาแถมยังจะช่วยรัฐบาลทหารคุณตันฉวยนายพลตันฉวยว่าจะช่วยเจรจากับอเมริกาสหภาพยุโรปว่าจะช่วยในการที่จะไม่ให้บอยคอตเขาอีกต่อไปเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคลิป positive thinking ใช่ไหมอาจารย์คิดบวกเขาถึงยังสดใสเขาได้ใจคนทั้งโลกเป็นปรัชญาที่ทั้งโลกอาจารย์มองอย่างนี้ไงอยากให้นักการเมืองไทยเป็นอย่างนี้บ้างไหมครับอาจารย์คือผมก็เชื่ออย่างนี้แหละครับว่าการที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยต้องเป็นคนที่บอกว่าทำได้นี่คือเหตุที่มีคนเขาตั้งฉายาผมกับดร.แดนแคนดูครับเชื่อเรื่องบวกไงว่าทำเราจะทำอะไรต้องคิดแง่บวกครับนะคิดแง่บวกเนี่ยนอกจากจะไม่แก่อย่างคุณองซานซูจียังสาวอยู่แล้วเนี่ยน่าจะไม่ค่อยชะลอยภาพชะลอยภาพด้วยกันนะก็ยังเป็นคนที่ยังสามารถทำให้เราเนี่ยคิดอะไรจินตนาการสร้างสรรค์ได้ถ้าเราเป็นคนคิดลบมองอะไรเห็นปัญหาไปทั่วแล้วมันก็จะติดมุมตัวเองครับทำให้มองฮะคำตอบไม่ออกผมคิดว่าคนคิดแง่บวกคนคิดแง่ไม่ทำลายล้างนะครับผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ผมก็เล่าบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันหนึ่งคิดบวกสองนะฮะเป็นคนที่คิดไม่ทำลายล้างครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้แหมท่านดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ท่านมาให้ข้อคิดในการวิเคราะห์ในการที่เป็นกระจกเงาอย่างดีเยี่ยมในการที่จะสะท้อนความเป็นจริงให้กับสังคมอย่างเช่นว่าพบผล GDP นี่กระทบแน่ประมาณ 0.4% ก็ถือว่าเยี่ยมหนวดเยอะนะฮะต้องวางรัฐบาลต้องวางแผนระยะยาวนะครับและกับประชาชนที่เดือดร้อนต้องรับการเยียวยาอย่างเข้าถึงเขาและการตั้งกระทรวงน้ำบริหารการน้ำอย่างเป็นรูปธรรมนะครับและเป็นบอกว่าสำคัญที่สุดเป็นรัฐบาลที่ดีต้องมีคุณธรรมและต้องซื่อสัตย์และต้องเก่งด้วยนะไม่ใช่ว่าดีเก่งกล้าดีเก่งกล้านะที่อาจารย์ที่บอกและเป็นผู้เสียสละไม่ใช่ทำแบบนักการเมืองแบบธุรกิจนะครับอันนี้ต้องทราบซึ้งแล้ววันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดร.เกรียงศักดิ์แล้วท่านจะต้องมาร่วมรายการกับเราทุกวันพุธนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์อย่างสูงสวัสดีครับข่าวบันเทิงทีวีไทยให้มากกว่าความบันเทิงสัมผัสความเร้าใจได้ที่ทีวีดีปรับคลื่นความถี่ทีวีคุณดูแล้วรวยด้วยความบันเทิงจิตใจพบกันที่นี่ตลอด24ชั่วโมงห้ามพลาดที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดวิเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้ก็ถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้ O2 Flavogen พืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วยโอทีฟลาวเจนเท่านั้นพวกเราเข้มแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้
ทำง่ายและมั่นคงช็อกอีกครั้งเกษตรกรไทยยังไงก็รวยนี่คือปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีที่พืชผักผลไม้ทุกชนิดเรียกหาท้าพิสูจน์7วันเห็นผลเพิ่มผลผลิตปิดฉากความจนด้วยซันฮีโร่และซันไคโตซานคู่ซีปลดหนี้เกษตรกรไทยสนใจโทร0853066515และ0818773307พิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสมาคมพัฒนาขายตรงคึกคักประเดิมงานแรกช่วยภัยน้ำท่วมมหาวิบัติน้ำท่วมพ่นพิษธุรกิจประกันภัยทุกกระปุกจ่ายเคลมทะลุ1ล้านล้านจีแพลทินัมเสียรู้แม่ทีมแสบโต้ข่าวจัดโปรโมชั่นแหกตาสมาชิกเฟลิซิเต้มามืดน้องใหม่ขายตรง3นักขายการันตีธุรกิจมีดีครบเครื่องตลาดนมถั่วเหลืองเดือดพล่านหลังกระทิงแดงดับเครื่องชนโอวัลตินไอมาลุผุดไอเดียไอศกรีมผลไม้รูปไข่ขยับวงการแฟนชายหนึ่งเดียวในไทยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะครับรายการตามหาความจริงกลับมาพบท่านในท่านในช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดของน้ำท่วมก็ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องสายรัดข้อมือก็ดีของมูลที่ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเมืองมากมายเหลือเกินนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานมูลที่นะครับท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกตำแหน่งมากมายเหลือเกินแล้วเป็นประธานมูลที่ราชประชาสมาสัยในปัจจุบันแล้วก็เป็นประธานบริหารในกลุ่มเครือโรงพยาบาลนวมินและในเครือนะครับและเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นกรรมการเยอะแยะไปหมดแต่วันนี้ท่านมาในฐานะประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านนายแพทย์ธีระรามสูตรสวัสดีครับท่านนายแพทย์ครับคุณจริงครับครับและอีกท่านนึง ที่มาร่วมนะครับท่านเป็นบทบาทสำคัญเป็นแม่พระแห่งแดนใต้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมเป็นผู้ที่ให้ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้นี้จบปริญญาโทด้านการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับและเป็นรองประธานบริษัทยูไนเต็ดฟู้ดจำกัดมหาชนเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัทยูไนเต็ดเอเจพลาสจำกัดมหาชนและเป็นกรรมการและมูลนิธิอีกประมาณ10กว่ามูลนิธินะครับและก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นผู้ให้สังคมมาตลอดนะครับขอแนะนำประธานท่านตอนปัจจุบันท่านเป็นประธานฝ่ายหาทุนของมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการดีๆมากมายเพื่อที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต้อนรับคุณสุริมาศสุทธิสัมพันธ์สวัสดีครับคุณสุริมาศครับสวัสดีค่ะครับคุณหมอครับอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยคุณหมอลองเล่าประวัติความเป็นมาหน่อยนะครับคุณหมอครับก็ผมขอเรียนว่าเมื่อพุทธศักราช2499ครับกระทรวงสาธารณสุขได้สำรวจปัญหาโรคเรื้อนในประเทศไทยนะฮะก็พบว่ามีผู้ป่วยประมาณ 140,000 คนครับกระจายอยู่ทั่วประเทศครับด้วยความชุกประมาณ50ต่อประชากร 10,000 ครับซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงมากครับเพราะว่าเป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจกลัวผู้ป่วยหลบซ่อนทำให้มีการแพร่ระบาดได้มากความได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ท่านได้โปรดให้อธิบดีกรมควบคุมกรมอนามัยสมัยนั้นก็กล่าวความทูลถึงปัญหาเรื่องนี้ทรงเป็นห่วงพระสงฆ์นิกรที่เป็นโรคเรื้อนก็มีพระราชดำรัสว่าทำอย่างไรถึงจะควบคุมรักษาสงเคราะห์คนพวกนี้ได้รวดเร็วท่านทิพย์ดีก็กล่าวคำทูลว่าไม่มีแพทย์ไม่มีบุคลากรที่จะค้นหาคนตั้งแสนคนในเวลาที่รวดเร็วได้จำเป็นจะต้องตั้งสถาบันเฝ
ึกอบรมและผลิตบุคลากรให้เพียงพอแต่เราไม่มีงบประมาณท่านก็ประทานว่าขณะนี้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะประทานให้ไปก่อนก็ใช้เวลาสักปีท่านจะระดมทุนให้เพียงพอที่จะสร้างอาคาร4หลังขึ้นที่สถาบันโรงเรียนพระประแดงเพื่อจะเป็นสถาบันฝึกอบรมวิจัยโรงเรียนพอปีที่2ท่านก็ระดมทุนได้ครบหมดที่จะบอกว่าท่านกับประธานบัตรว่าให้วางแผนได้เรียบร้อยเพื่อจะสร้างสถาบันนี้ให้เสร็จภายใน2ปีกระทรวงสาธารณสุขก็ได้สร้างสถาบันนี้ขึ้นจนเรียบร้อยในวันที่16มกราคมพุทธศักราช2501ได้เสด็จพระดำเนินวางศิลาฤกษ์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีนะครั้งแรกพอสร้างเสร็จอีก2ปีก็เสด็จพระดำเนินพร้อมรับพระศรีนครินทราบรมราชชนีในพิธีเปิดสถาบันนี้ซึ่งได้ประทานนามว่าราชประชาสมาสัยสถาบันราชประชาสมาสัยซึ่งมีความหมายเป็นปัจจัยสูงส่งอย่างยิ่งหมายความว่ากษัตริย์และประชาชนย่อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตรที่ยาวไกลว่าการที่จะค้นหารักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนถึงเกือบ 200,000 คนนั้นถ้าทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกันถ้าพระองค์ประทานพระทรัพย์อย่างเดียวคงจะไม่สำเร็จต้องทุกประชาชนทุกภาคส่วนมาร่วมมือเนี่ยสำเร็จก็เป็นที่มา ของคำว่าราชประชาสมาสัยพอสถาบันราชประชาสมาสัยได้เปิดเรียบร้อยในปี2503ก็สามารถที่จะผลิตอบรมพนักงานบัตรโลกเรือนได้หลักสูตรประมาณ6เดือนทั้งหมด23รุ่น600คนนะฮะแล้วก็ส่งคนพวกนี้ออกไปในพื้นที่เพื่อจะไปค้นหาโรคเรื้อนในพื้นที่ที่มีปัญหาต่างๆทั่วประเทศใช่ไหมทั่วประเทศครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงห่วงใยว่าทำยังไงจะเร่งรัดให้มันเร็วครับถ้าขืนช้าเนี่ยคนแสนคนก็จะแพร่โรคคนก็จะเกิดเป็นแสนเป็นล้านครับท่านก็พระราชดำริว่าขอให้เร่งรัดให้เร็วหน่อยครับแล้วก็พระทานพระราชดำริว่าจะต้องตั้งจุดบำบัดให้เพียงพอถ้าจุดบำบัดไม่เพียงพอเนี่ยไปโฆษณาว่าจะค้นหารักษาเขาและไม่มีที่บำบัดครับก็จะทำให้มีปัญหาโครงการล้มเหลวอ๋อครับสะท้อนให้เห็นว่าท่านมียาวไกลมากประเทศยาวไกลมากท่านพระทานพระดำรัสตลอดได้ให้กรรมการวิทยาเนี่ยเข้าเฝ้าทุก3เดือนทุก3ปีรายงานความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วอ๋อครับท่านติดตามใกล้ชิดท่านเป็นห่วงท่านทำในสิ่งที่คนเขาไม่เคยอยากทำท่านขอโทษแล้วท่านเกิดมาเพื่อให้อย่างเดียวเลยโลกเรือนนี่ไม่มีใครอยากทำแต่พระองค์ท่านเป็นห่วงใกล้ชิดนะฮะครับนะท่านก็เสด็จเยี่ยมสถาบันราชประชาธรรมศาสตร์เนี่ยถึง5ครั้งโอ้ครับทั้งตั้งแต่วางศิลาฤกษ์ครับพิธีเปิดแล้วท่านก็เยี่ยมผู้ป่วยที่สามารถร่วมเรือนพระประแดงครับตลอดครับแล้วก็นิดนึงถามคุณพี่สุริมาศนิดเกี่ยวกับเรื่องโครงการสายรัดข้อมือเนี่ยฮะจากคุณหมอพี่สุริมาศฮะเนื่องจากยงลองเล่ามาเป็นยังไงบ้างเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่50ของมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์เราจึงได้คณะกรรมการก็ได้คิดกันว่าจะทำอะไรที่เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าปีหน้าก็จะเป็นปีที่ครบ7รอบ84พรรษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะคะแล้ว